ลาหมอคางดำยังเป็นโจทย์ใหญ่นะครับว่าเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรแต่อย่าลืมครับว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่รู้จุดตั้งต้นจะไปแก้เฉพาะปลายทางเนี่ยก็คงจะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับทีนี้ปลายทางทำอะไรได้บ้างมีหลากหลายวิธีที่จะช่วยควบคุมประชากรของปลาหมอคางดำหนึ่งในนั้นคือการจับมากินเนี่ยแหละค่ะที่จังหวัดสงขลาค่ะคุณผู้ชมจัดกิจกรรมแข่งกันจับปลาหมอคางดำตั้งเงินรางวัลเอาไว้ด้วยที่ 3,000 บาทเป็นการรณรงค์นำปลาหมอคางดำมาทำอาหารค่ะชาวบ้านร่วมแข่งขันจับปลาหมอคางดำค่ะชิงเงินรางวัล 3,000 บาทและไข่ไก่ถูกจัดขึ้นที่พื้นที่หมู่4ริมคลองพังยางระวะในอำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะคะซึ่งเป็นจุดที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำการแข่งขันมีทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบทีมค่ะเขาใช้วิธีทอดแหมั่งแล้วก็มีการล้อมจับด้วยอวนจะเห็นได้ชัดค่ะว่าปลาที่ชาวบ้านจับขึ้นมาได้มีแทบทุกขนาดส่วนสัตว์น้ำประจำถิ่นอย่างปลากระบอกและกุ้งเนี่ยแทบไม่ติดเครื่องมือประมงขึ้นมาเลยประมงจังหวัดสงขลาบอกว่ามีการสุ่มตรวจลำคลองสายต่างๆเพื่อสกัดกั้นการระบาดพร้อมกับปล่อยพันปลากระพงขาวขนาด6นิ้วหวังจะเป็นการลดปริมาณของปลาหมอคางดำค่ะช่วงแรกเนี่ยเราปล่อยปลานักล่าไปก่อนแล้วนะครับปล่อยปลานักล่าเฉพาะในพื้นที่ระโนดเราปล่อยปลาประมาณไซส์ประมาณเกือบ6นิ้วนะครับก็ประมาณ 4,000 ตัวนะครับแล้วก็ อีกส่วนนึงก็คือให้ประชาชนได้ตระหนักรู้นะครับชาวบ้านก็เริ่มล่าตั้งแต่ต้นปีมาแล้วนะครับเริ่มจับกันมาเรื่อยๆก็มีแปรรูปเป็นปลาแดดเดียวขายจำหน่ายบ้างนะครับแล้วก็บริโภคในครัวเรือนบ้างสรุปว่าตอนนี้สถานการณ์ก็คือว่ายังไม่ได้แพร่ระบาดมากนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจับได้แล้วเอามาทำอะไรครับนี่ครับเอามาทำอาหารหลากหลายเมนูเลยนะครับทั้งตำส้มแกงส้มแล้วก็เอามาทอดครับเพื่อรณรงค์ให้ชาวบ้านจับมากินนะครับเป็นการลดปริมาณอีกทางหนึ่งส่วนนโยบายในการรับซื้อปลาหมอคางดำกิโลกรัมละ15บาทชาวประมงพื้นบ้านบอกว่าไม่ได้สร้างแรงจูงใจเท่าที่ควรครับเพราะว่าปลาหมอคางดำนั้นระบาดเร็วมากแล้วก็จะส่งผลกระทบรุนแรงถ้าระบาดเข้าสู่ทะเลสาบสงขลานะครับสิ่งที่มากไปกว่าการรณรงค์กำจัดปลาหมอคางดำก็คือชาวประมงเรียกร้องให้หาตัวคนที่นำปลาหมอคางดำเข้ามาทำให้เกิดการระบาดขึ้นนำมารับผิดชอบนะคะแทนที่จะให้ชาวบ้านแบกรับภาระเรื่องการกำจัดแบบนี้ค่ะ